สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะท็อปปิกในวันนี้นะคะก็คือเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรเดี๋ยวมาดูกันช่วงต้นนี้ขออนุญาตทักทายเพื่อนๆที่เข้ามาดูเป็นช่วงไลฟ์สดนี้นะคะกันก่อนเนาะนะคะแล้วก็จะเริ่มให้เลือกกล่องไพ่กันสวัสดีสาวขี้เล่าเอาแต่ใจผู้หญิงปากร้ายนะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณฮาน่าโอ้คิดถึงจังคุณฮาน่าสวัสดีคุณหนูดาวคุณออนนะสวัสดีคุณยูเซอร์นะคะสวัสดีคุณนิภาพรสวัสดีคุณหนูนะหนูแนนเนาะสวัสดีค่ะคุณสาคุณจี๊ดสวัสดีค่ะนะสวัสดีคุณยุ้ยมาแล้วคุณอรสาสวัสดีค่ะคุณเปิ้ลสวัสดีค่ะคุณสาคุณสเตนเหรอคะสเตนคุณนวลจันทร์คุณเย็นชาคุณย่าคุณสาวระยองคุณจิ๊บจิ๊บคุณยุคุณป้อมคุณออนซินนีคุณพึ่งหวานคุณนนนี่คุณมีนาคุณกุ้งเพชรนะคะสวัสดีค่ะคุณส้มจีคิดถึงแม่หมอคิดถึงเหมือนกันค่ะสวัสดีคุณสมทวินนะคะคุณเทพธิดาจอมพลังคุณนุชตัวแสบคุณแมทมัททาเหรอคะคุณอารมณ์นะคะสวัสดีคุณเอเพิ่งเข้ามาสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะสวัสดีคุณเพ็ญนภานะคะคิดถึงแม่หมอเลยสวัสดีค่ะคุณสาวระยองคุณหนูแม่มคิดถึงเหมือนกันนะคะสวัสดีคุณรู้เพื่อ FC พี่อาร์ตเนี่ยนะสวัสดีค่ะคุณชนะการคุณนินะคุณบูมนะสวัสดีค่ะนะโอเคระหว่างนี้ขอคนละหนึ่งแชร์นะแชร์ให้หมอหน่อยนะคะขอบคุณมากเลยอ่ะหัวข้อในวันนี้ก็คือเวลาที่เขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรสวัสดีคุณโบวี่สวัสดีคุณแจคุณนัดดาคุณนีน่าคุณบูมนะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยโอ้แชร์ให้แล้วน่ารักจริงๆนะน่ารักจริงๆเลยนะคะอ่ะเริ่มกันเลยดีกว่านะเมื่อเขาเห็นหน้าคุณเวลาเขาเห็นหน้าคุณเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรมีให้เลือก3กองกองที่1กองที่2นะแล้วก็กองที่3เวลาเขาเห็นหน้าคุณเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรกอง1 2และ3นะคะหลับตาตั้งจิตเป็นสมาธิตั้งใจอธิษฐานขอให้เลือกตรงกับคุณมากที่สุดในหัวข้อที่ว่าเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรหลับตานึกถึงหน้าคนนั้นเข้าไว้นะนึกถึงเขานึกถึงเขานึกถึงเขานะขอส่องใจเขาหน่อยเวลาที่เขาเห็นหน้าเราอ่ะนะเขารู้สึกอย่างไรจากนั้นค่อยๆลืมตาแล้วก็เลือกกองที่ดึงดูดใจมากที่สุดที่เหมาะกับเขาที่เหมาะกับเราและเขานะสองคนเขารู้สึกอย่างไรนะนะถ้าใครสับสนนะฟังมากกว่า1กองไปเลยนะใครที่เด็ดเดี่ยวกองเดียวได้นะคะระหว่างนี้รอเพื่อนๆตัดสินใจเลือกสักครู่หนึ่งนะคะนึกถึงหน้าเขานะเวลาที่เขาเห็นหน้าเราเขารู้สึกอย่างไรนะเขารู้สึกอย่างไรโอเคนะใครยังเลือกไม่ได้ต้องรีบเลือกแล้วนะกดพอดไม่ได้นะจ๊ะมันไลฟ์สดเนาะอ่ะใครเลือกเรียบร้อยแล้วนะคะก็โอเคแล้วนะอาจจะเริ่มกองที่1แล้วนะพร้อมไหมพร้อมไหมเลือกกันได้แล้วนะคะเพิ่งเวลาเห็นหน้าคุณนะเห็นอาจจะเห็นจากการเจอกันจ้งจ้งหรือว่าเจอทางออนไลน์ก็แล้วแต่นะนะรู้สึกอย่างไรอ่ะเดี๋ยวมาดูกันกองหนึ่งพร้อมแล้วกองหนึ่งพร้อมแล้วขอสติ๊กเกอร์รูปหมีให้หมอหน่อยขอหมีให้หมอนะ ขอหมีให้หมอหน่อยนะเพราะมันเป็นรูปหมีนะขอหมีให้หมอหน่อยนะคะโอเคมาแล้วคุณเก๋มาเอาหมีมาให้หมอแล้ว คุณยุ้ยก็เอาหมีแพนด้ามาให้หมอแล้วนะโอเคพร้อมนะอ่ะพร้อมนะพร้อมนะพร้อมนะอ่ะมาดูกันค่ะว่าระหว่างนี้ขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยเนาะนะคะขอคนละหนึ่งแชร์ด้วยนะคะแชร์ให้หมอหน่อยขอบคุณมากๆเลยค่ะมาดูกันค่ะว่าเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะกล่องที่หนึ่งนะคะกล่องที่หนึ่งกำลังจะเริ่มแล้วนะคนที่เข้ามาใหม่นะคะคนที่เข้ามาใหม่ตอนนี้ท็อปิกก็คือเวลาเขาเห็นหน้าเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้กำลังจะเริ่มกองที่1นะถ้าคุณจะเอากองนี้ตัดสินใจเลยถ้ายังมีอีกกอง2และกอง3รอฟังกอง2กอง3ก็ได้นะคะโอเคอ่ะมาดูกันค่ะนะว่า
เวลาเขาเห็นหน้าเราเขารู้สึกอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยนะคะถามว่าเขารู้สึกยังไงเวลาเห็นหน้าเรามันเหมือนกับว่าเขาอยากจะทิ้งทุกอย่างทุกสิ่งทิ้งอดีตทิ้งอะไรที่ไม่ดีมาเพื่อที่จะได้อยู่กับคุณเลยนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะนะเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขาอยากจะเขารู้สึกอะไรยังไงแบบไหนเฮ้ยดูเหมือนเขาอยากเข้าหาคุณนะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนกับว่าเขาอยากจะเข้าไปปลอบอกปลอบใจอยากจะไปอยู่เคียงข้างอยากจะซับน้ำตาให้กับคุณนะอยากจะซับพอร์ตอะไรบางอย่างกับคุณนะเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขาอยากจะทำให้คุณยิ้มได้อ่ะนะอยากจะทำให้คุณรู้สึกดีแต่ก็ไม่ค่อยกล้าสักเท่าไหร่เนาะดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนถ้าเกิดว่ามีปัญหากันเนาะทะเลาะกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาอะเวลาเขาเห็นหน้าคุณนะเอาจริงๆลึกๆในใจเขาอยากจะทิ้งปัญหาความรู้สึกไม่ดีอะไรต่างๆออกไปเลยแล้วก็โฟกัสอยู่ที่คุณแล้วก็ทำให้มันดีอะไรอย่างเงี้ยเออนะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยค่ะเนาะว่าเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรเออเขาเห็นเอาจริงๆนะดูจากพลังงานตรงนี้เขาเห็นว่าคุณอะบางทีคุณดูไม่มีความสุขเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สบายใจเลยเวลาที่เขาไม่สามารถทำให้คุณยิ้มได้หรือไม่สามารถทำให้คุณมีความสุขได้เขาไม่สบายใจเลยอ่ะเขาไม่สบายใจเลยนะเวลาที่เขาเห็นหน้าคุณแล้วนะเขาอยากจะทิ้งอีโก้ทิ้งอัตตาตัวตนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันรู้สึกไม่โอเคอ่ะทิ้งออกไปเลยนะแล้วก็อยากจะเข้าไปปลอบโยนคุณอยากจะทำให้คุณยิ้มได้อยากจะทำให้คุณแฮปปี้อยากจะทำให้คุณมีความสุขอยากให้คุณมีพลังงานดีๆอยากเห็นคุณมีความสุขอ่ะนะเวลาที่เขาเห็นหน้าคุณนะบางครั้งบางทีมันเหมือนกับคุณมีความรู้สึกไม่สบายใจอะไรบางอย่างแล้วเขาทุกข์กว่าคุณอีกเนาะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบละกันกองที่หนึ่งนะว่าเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรอุ้ยน่ารักจังขอบคุณค่ะนะนะคุณรักท่านนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยเวลาที่เขาเห็นหน้าคุณทุกครั้งนะถ้าคุณเป็นคนโสดคุณน่าจะเป็นคนโสดที่บางทีมีโลกส่วนตัวหรืออยู่คนเดียวหรือนั่งเหงาๆอยู่คนเดียวหรือดูมีอะไรในใจหรือยังไม่ลืมรักเก่าหรืออะไรต่างๆนะดูเหมือนกับว่าเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขาก็อยากจะเข้ามาปลอบโยนนะมาทำให้คุณรู้สึกดีอยากให้คุณมีรอยยิ้มถ้าคุณสถานะไม่ชัดเจนทุกครั้งที่เขาเห็นหน้าคุณเขารู้สึกผิดอยู่ในใจเขาต้องการที่จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยนะไม่เอาและอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอยากจะทำให้คุณมีความสุขแต่ถ้าเกิดคุณงอนกันอยู่โกรธกันอยู่นะทุกครั้งที่เขาเห็นหน้าคุณเขาก็อยากจะวางอัตราตัวตนอีโกงอีโก้ของเขาแล้วก็กลับมาคืนดีกันจริงๆอ่ะนะเออหรือว่าถ้าเกิดว่าเลิกกันไปแล้วนะแต่ยังเห็นหน้าคุณอยู่เอาจริงๆลึกๆเขายังห่วงคุณอยู่เวลาเห็นหน้าคุณเขายังคงห่วงคุณอยู่มากๆแล้วก็ยังอยากจะกลับมามีความสุขเหมือนกันน่ะเหมือนเดิมอ่ะอยากจะมีความรู้สึกแบบนี้เนาะตรงเลยค่ะนะใช่ไหมเออเลือก2แต่1ทำไมโดนใจจังเนาะนะคะโอเคใครมาใหม่เนาะหัวข้อวันนี้ก็คือเวลาเขาเห็นหน้าเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรตรงเลยนะหมอนะอ่ะโอเคขอบคุณนะคะเขาชอบใช้คำพูดให้คุณน้อยใจอ๋อเนาะเขาก็เสียใจแหละคงไม่ตั้งใจนะอืมตรงมากเพิ่งบอกเลิกเขาไปใช่ไหมอ่ะโอเคกองหนึ่งพร้อมแล้วเรียบร้อยครบถ้วนแล้วไม่ใช่พร้อมแล้วครบถ้วนแล้วต่อมากองที่สองค่ะกองที่สองนะมาดูกันว่าเวลาเขาเห็นหน้าคุณเขารู้สึกอย่างไรนะเออเวลาเขาเห็นหน้าคุณเขารู้สึกอย่างไรใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะหัวข้อวันนี้ก็คือเวลาเขาเห็นหน้าเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรนะกองที่หนึ่งไปแล้วตอนนี้กำลังจะเริ่มกองที่สองและมีกองที่สามรออยู่
คุณจะเลือกกอง2ก็ได้หรือจะรอเลือกกอง3หรือจะเลือกทั้ง2กองก็ได้เช่นเดียวกันนะเอาที่พลังงานความรู้สึกของคุณมันเรียกร้องออกมานะเนาะอ่ะเริ่มกอง2เลยระหว่างนี้ขอคนละ1แชร์ให้หมอนะจ๊ะที่รักขอบคุณมากเลยนะเออแล้วก็รูปไพ่มันเป็นอะไรเอ่ยนะรูปดวงตาเพราะนั้นความพร้อมขอเป็นรูปดวงตาให้หมอหน่อยสติกเกอร์นะเปิดมาเจอ2เอา2ได้เลยนะระหว่างนี้ขอคนละ1แชร์แล้วก็อ่ะมาแล้วคุณเมเดย์นะคุณเมเดย์เร็วมากนะคะเออคุณนุชก็พร้อมมากคุณวริษาก็พร้อมมากคุณอลังการประวานสีน้ำเงินก็พร้อมมากชอบชื่อจริงๆเนาะอ่ะแชร์กันบอกไปแชร์กันออกไปอ่ะเริ่มเหรอสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาใหม่นะหัวข้อในวันนี้เวลาเขาเห็นหน้าเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรตอนนี้กำลังจะเป็นกองที่2นะจะเลือกกองนี้ก็ได้เพราะคุณเปิดมาเจอก็อาจจะเป็นของคุณนั่นแหละนะหรือจะรอกอง3ก็ดีนะอ่ะเริ่มเลยดีกว่านะกอง2เวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยเวลาเขาเห็นหน้าคุณ ฉันก็สู้คนค่ะฉันก็สู้คน ฉันไม่แกล้งใครไม่ใช่ไม่สู้คนดูจากพลังงานตรงนี้เห็นหน้าคุณกองนี้นี่ทะเลาะกันบ่อยมะนะหรือว่ายังไงนะคะเออดูจากพลังงานเนี่ยถ้าเกิดว่าโสดอยู่นะโสดอยู่เนี่ยเอาจริงๆเหมือนเขาอยากจะเข้าหาคุณเหมือนกันแต่กลัวคุณแบบว่าไม่เปิดใจนะเห็นหน้าคุณแล้วเหมือนกับว่าเอ๊ะจะมีเรื่องหรือเปล่าเนาะถ้าจะหานะไม่ชัดเจนนะคะหรือมีเป็นแฟนกันก็คือมีความรู้สึกว่าอ่ะเจอกันวันนี้จะมีเรื่องอะไรกันอีกล่ะเนาะงอนกันบ่อยใช่ไหมงอนกันบ่อยแนวห้ามพร้อมปะทะนะเออเนาะดูจากพลังงานตรงนี้คือเหมือนกับว่าความรู้สึกของเขานะเห็นหน้าคุณแล้วรู้สึกกลัวกลัวมีปัญหากลัวมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวว่าเอ๊ะวันนี้เราจะมีเรื่องกันมะหรือยังไงหรอนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยนะคะเออดูจากพลังงานตรงนี้เห็นหน้าคุณแล้วค่ะว่ารู้สึกว่าแต่จริงๆในมุมนึงนะต้องบอกว่าเขากลัวว่าจะมีการปะทะเนาะอันหนึ่งแต่ในมุมนึงเขาต้องบอกว่าการทะเลาะกันเนี่ยเขามองว่ามันเป็นความน่ารักนะเออเขาก็ยังคงมองว่าคุณมีเสน่ห์อยู่นั่นแหละเขาก็ยังเอ็นดูคุณอยู่นั่นแหละนะถึงจะงอนกันบ่อยไม่ซับแบบทะเลาะกันบ่อยเคืองกันบ่อยจุกจิกจู้จี้อะไรกันแต่ในสายตาเขาก็ยังมองว่าคุณน่ารักอยู่นั่นแหละนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเขาเห็นหน้าคุณเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะวันนี้จะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกสองก็คือเขาก็ยังคงรู้สึกเอ็นดูคุณอยู่เสมอนั่นแหละเนาะเอออ่ะขอขยายเพิ่มเติมอีกสักหนึ่งใบนะเวลาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรขอดูพลังงานหน่อยสิเขารู้สึกว่าคุณคือของขวัญนะดูจากพลังงานตรงนี้นะคุณคือของขวัญทุกครั้งที่เขาเห็นหน้าคุณนะไม่ว่าจะงอนกันบ่อยทะเลาะกันบ่อยเคืองกันก็บ่อยอะไรต่างๆก็แล้วแต่แต่ความรู้สึกดีๆมันมีมากมายเหลือเกินเออเห็นหน้าคุณแล้วมันเอ็นดูเห็นหน้าคุณแล้วมันเอ็นดูนะแล้วมันก็รู้สึกว่าถึงจะงอนกันทะเลาะกันแต่ก็รักกันน่ะเนาะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นของขวัญนะเป็นของขวัญสำหรับเขาเขารู้สึกภาคภูมิใจหรือรู้สึกภูมิใจที่มีคุณอยู่ในชีวิตเขานะเออดูจากพลังงานตรงนี้เพราะฉะนั้นแล้วนะถ้าเกิดว่าคนคุณโสดอยู่ก็ต้องบอกว่าถึงเจอกันแล้วจะจิกกัดกันหรือทำอะไรที่แบบว่าเหมือนเขาอาจจะชอบแกล้งคุณหรือคุณอาจจะชอบแกล้งเขาหรือชอบแกล้งเป็นทะเลาะกันอะไรก็แล้วแต่เขาก็ยังคงมองว่ามันเป็นเขาก็ยังคงเอ็นดูคุณอยู่แล้วก็รู้สึกว่าโชคดีจังที่ได้รู้จักกันถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะอาจจะงอนกันบ่อยอะไรก็แล้วแต่เขาก็รู้ว่าทุกครั้งที่งอนน่ะความงอนของคุณมันก็คือความรักอ่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเขาก็ยังรู้สึกรักคุณรู้สึกดีๆกับคุณแล้วก็รู้ว่าเดี๋ยวเราก็ดีกันเรางอนกันได้ไม่นานหรอกเดี๋ยวเราก็ดีกันเนาะส่วนถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะหรือเป็นแฟนกันอยู่นะก็ต้องบอกว่าอาจจะงอนกันบ่อยทะเลาะกันบ่อย
แต่ยังไงยังไงเดี๋ยวเราก็ดีกันในใจเขาก็ยังคงรักแล้วก็เป็นห่วงคุณเหมือนเดิมเห็นหน้าคุณทีไรความรักความห่วงใยมันก็ยังมีถึงแม้ว่าจะกลัวบ้างหรือกังวลบ้างว่าเราจะปะทะอะไรอีกไหมนะแต่ว่าความรักก็ยังมีอยู่เต็มหัวใจแล้วดูเหมือนกับว่าเขาก็มีความเกรงอกเกรงใจคุณด้วยนะเกรงอกเกรงใจด้วยนะต้องบอกว่าเขาดูกลัวคุณเหมือนกันนะเขาดูกลัวคุณเหมือนกันนะกลัวและเกรงใจสุดๆนะเห็นหน้าคุณแล้วเขาเรียกว่าสงบเสงี่ยมเจียมตัวเนาะโอเคครบถ้วนนะกล่องที่สองเป็นยังไงตรงมากค่ะตรงมากค่ะนะโดนใจคำทำนายทุกทีออกแม่นสุดๆเนาะนะคะขนลุกจริงตรงมากแม่นๆนะคะโอเคตรงค่ะนะตรง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 ค่ะนะตรงมากใช่ไหมอ่ะกองสามตรงค่ะตรงครับโอเคค่ะกองสามพร้อมนะกองสามพร้อมแล้วแชร์ออกไปแชร์ออกไปเนาะอ๋อเขาชอบพูดคำนี้ใช่ไหมกองสามทันค่ะคุณอ้อมรักคุณอ้อมรักมาทันกองสามเขารู้สึกอย่างไรเวลาที่เห็นหน้าคุณนะทันคุณบีบีทันกองสามอ่ะกองสามพร้อมแล้วนะขอรูปดอกไม้ให้หมอละกันนะคะขอรูปกองสามนะคะชอบเอเนอร์จีไหมหมอขอบคุณค่ะนะอ่ะขอรูปดอกไม้ให้หมอเพื่อเป็นการส่งสัญญาณว่าพร้อมที่จะฟังกองอ้ามาแล้วคุณหมูอ้วนนะมาไม่ทันทันค่ะทันกองสามค่ะลูกคุณระดาพัฒน์เนาะทันค่ะทันกองสามคุณยาโยมาแล้วสวัสดีค่ะเนาะอ่ะโอเคกองสามนะพร้อมนะกองสามนะคะท็อปิกในวันนี้คนที่เข้ามาใหม่ไม่ต้องเลือกเลยจ้ะนะเป็นเลือกกองสามได้เลยทันอยู่นะกำลังจะอ่านนะนั่นก็คือเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรกองที่สามอ่ะมาดูกันนะเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรกองที่สามขอดูพลังงานหน่อยค่ะดูจากพลังงานตรงนี้เวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกเห็นอกเห็นใจบางครั้งบางทีก็รู้สึกสงสารหรือว่าแบบเอ็นดูคุณอะนะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสิเห็นหน้าคุณแล้วเขารู้สึกอย่างไรกองสามเห็นหน้าคุณแล้วเนี่ยดูจากพลังงานตรงนี้นะหนึ่งคือเห็นอกเห็นใจนะสงสารบ้างนะแล้วก็บางครั้งบางทีเห็นหน้าคุณแล้วเขาอยากบางทีเขาอยากเคลียร์เหมือนกันเนาะเพราะว่าคุณน่าจะเป็นคนที่เก็บอาการเก็บอารมณ์หรือรู้สึกอะไรก็ไม่แสดงออกมาหรือว่าไม่พูดออกมาถามว่าเป็นอะไรไหมก็บอกว่าไม่เป็นไรนะดูจากพลังงานตรงนี้มันทำให้เขารู้สึกว่าเวลาเห็นหน้าคุณแล้วเขาอยากจะเคลียร์นะอยากจะเคลียร์ปัญหาอะไรบางอย่างเนาะอยากจะเคลียร์อยากจะคือเขาอยากจะทำให้คุณแฮปปี้มีความสุขแล้วแหละนะคะอยากจะเคลียร์ให้มันชัดเจนนะความรู้สึกของเขาเวลาเห็นหน้าคุณมันเป็นยังไงนะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าความรู้สึกของเขาเวลาเห็นหน้าคุณเนี่ยเขาอยากจะเคลียร์เขารู้นะว่าคุณเป็นคนคิดมากในบางเรื่องในบางสิ่งในบางอย่างนะเขารู้นะและเขาก็เลยอยากเคลียร์นะเวลาเห็นหน้าคุณแล้วเขาอยากเคลียร์ถ้าสมมุติว่าคุณโสดอยู่นะถ้าคุณโสดอยู่นะเป็นไปได้ว่าคุณอาจเขาอาจจะมองคุณอยู่ตลอดเวลานะแล้วก็เห็นว่าคุณเหมือนมีอะไรอยู่ในใจอ่ะเขาอยากจะช่วยปลดล็อกคุณอยากจะเห็นคุณมีความสุขล่าเริงแจ่มใสอ่ะนะอาจจะเป็นในลักษณะนี้ถ้าเกิดคุณสถานะไม่ชัดเจนอ่ะก็ต้องบอกว่าเขารู้ว่าคุณรู้สึกไม่สบายใจนะเห็นหน้าคุณแล้วเขาก็อยากจะเคลียร์อยากจะพูดนะอยากจะสื่อสารอยากจะทำให้คุณมั่นใจในตัวเขาอ่ะอยากจะทำให้คุณมั่นใจนะแล้วก็อยากจะทำให้คุณเชื่อใจเขาด้วยเนาะแล้วบางครั้งบางทีเขาไม่รู้ด้วยว่าคุณคิดอะไรอยู่แล้วเขาอยากจะเคลียร์กันให้ชัดว่าคุณคิดอะไรอยู่
เป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยเผลอๆเขาถามคุณบ่อยๆว่าคุณคิดอะไรอยู่คุณคิดอะไรอยู่อะไรทํานองนี้ด้วยเหมือนกันนะหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณมีแฟนอยู่แล้วนะคะเป็นแฟนกันอยู่เนี่ยคบกันอยู่เนี่ยก็ต้องบอกว่าเช่นเดียวกันกับคนที่สถานะไม่ชัดเจนเลยคือบางครั้งบางทีคุณไม่พูดอารมณ์ความรู้สึกความไม่สบายใจของตัวเองทําให้เขากังวลใจเป็นห่วงอ่ะพูดง่ายๆเห็นหน้าคุณเวลาเขาเห็นหน้าคุณแล้วบางทีเขาเป็นห่วงเพราะเขาไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรอยู่อารมณ์ดีไม่ดียังไงนะมันเกิดความกังวลเพราะเขาต้องการทําให้คุณมีความสุขนั่นแหละนะหรือว่าถ้าเกิดเลิกกันไปแล้วอะไรต่างๆเนี่ยก็ต้องบอกว่าเห็นหน้าคุณแล้วมีโอกาสว่าเขาอยากจะง้ออยากจะกลับมาขอคืนดีด้วยนะมีโอกาสเลยเนาะโอเคครบถ้วนเรียบร้อยทั้ง3กองตรงค่ะเนาะเห็นไหมคุณหนูบีบีหมอบอกแล้วว่าทันเนาะนะตรงมากใช่ค่ะนะสวัสดีค่ะคุณที่คุณครูธีระสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะโอเคตรงมากตรงมากตรงมากนะรับคำทำนายนะพี่ที่ทำงานบอกตรงมากครับพี่ได้ทำงานฟังด้วยเหรอคุณเบียร์นะโอเคคุณจี๊ดสวัสดีค่ะคุณเก๋สวัสดีค่ะรักหมอเลยรักคุณหนูบีบีเหมือนกันค่ะรักทุกคนเลยนะโอเคตรงค่ะมาไม่ทันคุณปุ๊กปุ๊กไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวไว้รอคลิปตัดเนาะตรงค่ะหนูคิดมากจริงๆอ่านใจเขาไม่ออกเลยเนาะโอเคโอเคตรง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 นะคะอ่ะโอเค5นาทีทองนะคะเนาะ5นาทีทองนี้นะจะให้พิมพ์ชื่อนะแล้วก็คำถามข้อเดียวเท่านั้นนะคะจะได้แบ่งๆให้เพื่อนนะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอนะมีค่าครูเนาะส่วนใครที่อยากจะดูฟรีรอไลฟ์สดแบบนี้นะคะในช่วงวินาที5นาทีทองนะแบบนี้หรือบางวันอาจจะได้มากกว่า5นาทีแล้วแต่วันแล้วแต่ความสะดวกเนาะแต่ก็จะมีนาทีทองมาให้บางวันอาจจะไม่มีแต่ก็จะมีท็อปิกมาให้เนาะนะคะวันนั้นแล้วให้พิมพ์ชื่อแล้วก็คำถามนะคะอ่านได้ไม่ครบทุกคนนะบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะก็ใครที่อ่านได้อ่านก็ถือว่าโชคดีใครไม่ได้อ่านก็ไม่ต้องเสียใจมีไลฟ์อื่นอีกหมอไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วเนาะแล้วก็ถ้าอยากดูส่วนตัวทักมาดูส่วนตัวเวลาดูส่วนตัวจะไม่อ่านเร็วแบบนี้จะอ่านเปิดไพ่3ใบเป็นต้นไปเนาะในการอ่านให้นะคะแต่ว่าไลฟ์สดนาทีทองต้องการอ่านให้ได้เยอะที่สุดเพื่อให้กระจายโอกาสให้กับทุกๆคนเนาะก็เลยอ่านเร็วหน่อยนะคะอ่านเป็นไพ่ใบเดียวเนาะโอเคเริ่มเลยละกันนะคะเริ่มเลยละกันคุณเก๋คนคุยเงียบไปเขาเป็นอะไรใช่ไหมเขาเป็นอะไรดูจากพลังงานตรงนี้นะไพ่ขึ้นพลังงานเหมือนกับว่าเขากำลังมีเรื่องให้คิดเยอะคิดหนักคิดมากอะไรบางอย่างนะที่เขาเงียบไปนะไพ่ขึ้นพลังงานของการคิดเยอะคิดหนักคิดมากอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะน่าจะมีเรื่องให้เขาต้องปวดหัวค่ะหรือเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นเรื่องงานเรื่องการเงินอะไรบางอย่างในชีวิตเขาก็ได้ค่ะคุณทะเลาะ กันไหมอ่ะถ้าทะเลาะ กันเนี่ยหรือว่าความคิดเห็นไม่ตรงกันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขานิ่งเงียบไปเนาะกำลังทบทวนตัวเองอะไรบางอย่างเหมือนกันเนาะนะคะโอเคคุณโบคนทางไกลคิดยังไงนะดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าคิดยังไงก็ยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณอยู่นะแต่ว่าดูจากพลังงานตรงนี้เขาอาจจะยึดชีวิตตัวเองเป็นหลักอยู่เหมือนกันเนาะดูจากพลังงานตรงนี้หรือรักอิสระอะไรบางอย่างแต่ความรู้สึกดีก็ยังมีนะเพราะนั้นแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ถ้าประคับประคองดีๆก็อาจจะยังไปกันต่อได้อยู่นะดูจากพลังงานตรงนี้แต่ตอนนี้เขาเหมือนยึดชีวิตของตัวเองเป็นหลักซะเป็นส่วนใหญ่เนาะคุณฟิลเดือนหน้าการเงินจะดีไหมดีค่ะดีจากการงานด้วยนะเพราะนั้นยิ่งทำงานยิ่งขยันเงินยิ่งดีเนาะโอเคคุณด้าเขาจะมาขอมั่นจริงไหมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าจริงไหมต้องบอกว่าเหมือนต้องรอหน่อยนะแต่มีโอกาสที่เขาจะมานะมีโอกาสเพียงแต่ว่ามันอาจจะรอนานหน่อยหรือว่ารอสักระยะหนึ่งมันอาจจะไม่เป็นไปดังใจหรือรวดเร็วทันใจเรา 100% หรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะบางทีนะอาจจะมีการเร่งรัดในเรื่องของการมั่นจนคุณอาจจะรู้สึกไม่สบายใจบ้างก็ได้นะแต่มีโอกาสเพราะไพ่ขึ้นพลังงานของงานตรงงานแต่งงานเฉลิมฉลองอยู่นะมีโอกาสอยู่นะคะต่อมาคุณกอยการเงินเป็นอย่างไรการเงินดูจากพลังงานอาจจะมีติดขัดบ้างนะการเงินนะแต่ต้องบริหารจัดการดีๆนะบริหารจัดการดีๆไม่มีปัญหาแต่ถ้า
แต่ถ้าเกิดคุณไม่บริหารจัดการดีๆหรือว่ามัวแต่จมอยู่กับความเครียดเนี่ยอาจจะส่งผลให้การเงินมันก็ยิ่งติดขัดไปใหญ่นะดูจะมีโอกาสดีๆมีโชคมีลาภด้วยนะยิ่งคุณขยันยิ่งมีโชคมีลาภทางการเงินนะเพราะนั้นขยันเข้าไว้ค่ะเนาะจะดีที่สุดใครที่หมอยังไม่ได้อ่านพิมพ์มาใหม่เนาะพิมพ์มาเรื่อยๆนะคะอันไหนที่เข้าตาปุ๊บเข้าตาคือหมายถึงว่าเข้าตาคือมันปุ๊บมาแล้วหมออ่านทันเนี่ยก็จะได้ดูเนาะคุณยาเรื่องที่รอคอยคำตอบจะได้รับข่าวดีไหมเนาะจะได้รับข่าวดีไหมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่าจะได้รับข่าวดีไหมเหมือนกับว่าโอกาสที่จะได้รับข่าวดีเนี่ยมันมีแต่ว่ามันต้องรอหน่อยเนาะรอนานหน่อยมีโอกาสค่ะแต่รอนานหน่อยเนาะข่าวดีนี้รอนานหน่อยแต่มีโอกาสที่จะได้ข่าวดีอยู่เนาะโอเคคุณฝนดวงจะดีขึ้นไหมใช่ไหมดวงจะดีขึ้นไหมดูจากพลังงานตรงนี้ดวงคุณเหมือนกับว่าช่วงเวลานี้ต้องสู้ต้องฝ่าฟันต้องเจอปัญหาอุปสรรคแล้วมันจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเกิดช่วงเวลานี้เจอปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาในชีวิตเยอะก็ต้องบอกตัวเองไว้เลยนะว่ามันกำลังจะเจอสิ่งดีๆในวันข้างหน้าคือเหมือนต้องเจอปัญหาอุปสรรคก่อนเพื่อไปเจอความสำเร็จในวันข้างหน้าเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเจออะไรที่มันไม่เป็นไปดังใจช่วงนี้เดี๋ยวมันจะผ่านไปแล้วเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีๆเนาะนะคะโอเคคุณอิ๋วจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันไหมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ามีโอกาสจะกลับมาอยู่ด้วยกันไหมต้องบอกมีโอกาสค่ะเนาะโอเคคุณตุ๊กแฟนเก่าจะกลับมาดีกันไหมมีโอกาสเผลอๆมาแบบปรับฉับพลันไม่คาดคิดไม่คาดฝันทำชีวิตของตัวเองให้ดีแล้วเขาจะกลับมาแบบปรับฉับพลันทันทีเนาะมีโอกาสในลักษณะนั้นคุณอ้อมรักถ้าส่งความในใจให้เขาได้อ่านถ้าเขาอ่านแล้วเขาจะรู้สึกอย่างไรอ่ะก็แฮปปี้นะสิคุณอ้อมรักถ้าเขาอ่านแล้วเขาก็แฮปปี้เขาก็ดีใจเขาก็หัวใจพองโตเนาะดูจากพลังงานตรงนี้เนาะอ่ะคุณกุลนัทคิดยังไงกับกุลนัทคิดยังไงกับพิมพ์มาใหม่นะคุณพิกุลนะหมออ่านไม่เข้าใจอะค่ะกุลนัทคิดยังไงกับกีบองงงอะไรเงี้ยเอาพิมพ์มาใหม่เนาะโอเคคุณยุ้ยคนที่อยู่ด้วยกันเขารักและจริงไหมดูจากพลังงานตรงนี้ถามว่ารักจริงไหมความรักความรู้สึกดีๆมีให้แต่เขาก็ไม่คิดมากไม่ต่างกันกับคุณนะคิดมากไม่ต่างกันกับคุณเพราะดูจากพลังงานตรงนี้เขาก็มีความรักความรู้สึกดีๆให้แต่เขาก็มีความกังวลใจเหมือนกันเพราะก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันจะเวิร์กไปตลอดรอดฝั่งหรือเปล่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยความรู้สึกของเขารักแหละจริงจังแหละแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงต่อเหมือนกันคุณมิเชลการเงินเป็นอย่างไรการเงินช่วงนี้อาจจะต้องมีขอหยิบยืมคนอื่นหรือว่าเป็นไปได้ว่ามีคนอื่นมาหยิบยืมเราเหมือนกันเนาะบริหารจัดการการเงินดีๆค่ะนะเพราะคุณไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวอยู่แล้วนะมีดวงนารีอุปถัมภ์มีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่การเงินจะดีขึ้นได้ด้วยนะคะยิ่งทำยิ่งมีเพราะฉะนั้นทำงานของตัวเองให้เต็มที่ละกันนะโอเคคุณกุลคนชื่อนัทคิดยังไงกับเรานะคนชื่อนัทคิดยังไงดูจากพลังงานตรงนี้เหมือนเขายังรักอิสระอยู่นะอาจจะมีความรู้สึกดีๆให้แต่เขายังยังรักอิสระยังไม่อยากผูกพันอะไรบางอย่างดูเหมือนคิดเยอะคิดหนักคิดมากนะรู้สึกดีแต่ยังรักอิสระอยู่ประมาณนั้นนะคะคุณอ้อมไม้คิดยังไงนะไม้ใช่ไหมไปไหนแล้วอ่ะคุณอ้อมไม้คิดยังไงกับคุณตอนนี้ดูจากพลังงานตรงนี้มองว่าคุณมีเสน่ห์เนาะแล้วก็ดูแลตัวเองค่อนข้างดีค่อนข้างรู้สึกดีกับคุณนะมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆพัฒนาไปทีละเล็กทีละน้อยเนาะโอเคต่อมาค่ะคุณจอยเรื่องการงานอ่ะเกินเวลาการงานช่วงนี้อาจจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างเนาะนะคะที่อาจจะกังวลใจแต่ต้องบอกว่ามันมีทางออกทางแก้อยู่ดูเหมือนจะมีข่าวดีสิ่งดีโอกาสดีๆอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับคุณนะอาจจะได้ข่าวดีในเรื่องของการงานนะหวังสิ่งใดมีโอกาสสมหวังเนาะโอเคอ่ะให้อีก1นาทีแล้วกันนะเอาถึงพอดีอ่ะให้อีกสัก2คนนะคะโอเคนะอีก2คนคุณนกคนที่คุยอยู่คิดยังไงโอ้ยรักสิคะรักนะคะคนดีของฉันนะคุณนกคนที่คุยอยู่เขาก็รู้สึกดีกับคุณนั่นแหละค่ะนะมีความรักมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะโอเคอ่ะสุดท้ายละกันนะคะนาทีทองจริงๆนะคุณสุรุ่นน้องที่คุยอยู่นะรุ่นน้องที่คุยอยู่ตอนนี้เขาคิดยังไงบ้างดูจากพลังงานตรงนี้คิดมาก นะคิดมากคิดอย่างไรบ้างดูเหมือนเขารู้สึกดีๆกับคุณแต่คิดมากอ่ะ
อาจจะเพราะความต่างวัยไหมนะหรือความอยู่คนละรุ่นนะหรือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะกังวลใจว่าเขาไม่แน่ใจว่าความรักนี้มันจะโอเคไหมมันจะเวิร์กไหมมันจะเข้ากันได้หรือเปล่าอะไรต่างๆเนาะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าชีวิตของเขาอาจจะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่ต้องคำนึงถึงนะคะเนาะมันก็เลยทำให้เขากังวลใจแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมรู้สึกดีเลยแล้วก็คิดมากด้วยนะกับเรื่องความสัมพันธ์นี้นะก็คืออยากจะทำอะไรให้มันดีนั่นแหละนะอยากจะทำอะไรให้มันดีที่สุดนั่นแหละเนาะโอเคน่าจะครบถ้วนต้องขออภัยด้วยนะคะอ่านได้ไม่ครบทุกคนเนาะใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอเนาะถ้าข้อความมาดูส่วนตัวมีค่าครูเนาะส่วนใครที่อยากรอดูฟรีเนาะรอไลฟ์สดแบบนี้นะคะหมอไลฟ์ทุกวันอยู่แล้วนะคะก็ฝากกดติดตามไว้เนาะนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการทักทายเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะทุกคอมเมนต์ทุกหัวใจที่เคาะให้ขอบคุณทุกของขวัญที่ส่งให้นะคะเนาะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกด See First ให้กับแม่หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอในการทำคลิปดีๆแล้วก็ไลฟ์ดีๆต่อไปให้กับทุกๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ทรงพลังนะคะขอบคุณเช่นเดียวกันนะคะทุกๆคนเลิฟๆทุกคนเลยบ๊ายบายแฮปปี้มีความสุขในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย